여러분 안녕하세요. สวัสดีค่ะ Sister Twin นะคะคลิปนี้นะคะก็อาจจะมาเป็นคลิปสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวอะไรมากเนาะแต่ก็ไม่ได้มารีแอคชั่นอะไรด้วยนะคะวันนี้ฝนจะมาแนะนำเป็นเพลงที่จะฟังและก็เหมาะที่จะฟังช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะจ๊ะคือคริสต์มาสมันผ่านมาแล้วเนาะ ก็มาฟังเป็นช่วงวันปีใหม่นี้แล้วกันนะคะอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสด้วยแล้วก็เป็นเพลงแบบช่วงเวลาที่ฟังกับแบบยังไงฟังในช่วงปีใหม่ได้ดีด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่ได้จะร้องเองนะคือจะมาแนะนำเพลงนะคะอันดับแรกเพลงแรกที่จะฟังในช่วงปีใหม่ของฝนเลยนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า Short Nun นะคะของ EXO เองคือเป็นเพลงที่พอเข้าช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่เนี่ยฝนจะเป็นคนที่จะหาเพลงฟังเข้ากับธีมแล้วก็เข้ากับฤดูนะคะซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ฝนคิดขึ้นมาได้ในสมองแล้วก็จะชอบฟังแล้วฟังบ่อยมาก ฟังเรื่อยๆนะคะก็เป็นเพลงที่เหมาะจริงๆสำหรับคนที่แบบเดินอยู่คนเดียวหรือว่าไปเที่ยวคนเดียวใส่หูฟังฟังเพลงนี้เดินรอบกรุงธนบุรีกรุงเทพอะไรเงี้ยคือถนนมันโล่งมากนะคะก็สามารถไปหาที่เขาดาวหรือว่านอนคนเดียวที่บ้านแล้วก็ฟังเพลงนี้ด้วยก็ได้นะคะชอตนนเอ็กโซนะคะเพลงนี้เลย อันดับที่สองนะคะที่ผมจะแนะนำก็คือเพลงของ BTS นั่นเองคือจริงๆเพลงของบางทันเนี่ยฝนเพิ่งเห็นคนเอามาลงใหม่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะแต่เพลงเนี้ยฝนเคยฟังมันหลายปีแล้วคือพอบางทันได้ประสบความสำเร็จหรืออะไรเงี้ยแล้วพอได้เห็นได้ยินเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราแบบเคยตาม BTS ช่วงแรกๆที่บ้งนางแบบเดบิวต์อะไรเงี้ยคือมันทำให้เราคิดถึงบางทันด้วยแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยนะคะก็ลองไปหาฟังกันดูนะเพลงที่3นะคะที่ผมจะแนะนำก็คือเพลงของ Soul Star ค่ะเป็นวงรุ่นเดอะรุ่นเก่าแล้วนะคะแต่ว่าเพลงเนี่ยมันมีความสมูทแล้วก็มีความไพเราะอยู่ในเพลงนะคะเพลงนี้มีชื่อว่า Taigo Chalayo นะคะก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะ Stick With Me นะคะก็ลองไปหาฟังกันดูนะเพลงนี้นะคะของ Soul Star ซึ่งเป็นเพลงที่ฝนชอบอีกเพลงหนึ่งแล้วมันก็เพราะมากฝนชอบฟังเพลงแนววันลามันเพราะดีแล้วมันก็โอเคอ่ะเพลงที่4นะคะที่ฝนจะแนะนำก็เป็นเพลงของ EXO เหมือนกันนะคะเพลงนี้อาจจะไม่ได้เข้ากับดรีมสักเท่าไหร่แต่มันเป็นเพลงที่ฝนจะชอบฟังคู่กันกับเพลง Short Nun นะคะนั่นก็คือเพลง Peter Pan นั่นเองคือมันเป็นเพลงดูสนุกสนานนะ แต่คือแบบมันไม่เข้ากับธีมเท่าไหร่แต่ว่ามันฟังคู่กันแบบพอฟัง Short Nun เสร็จมาฟังปีเตอร์แพนอะไรอย่างเงี้ยคือพอมาฟังในระดับที่แบบเหมือนมันปรับจากความรู้สึกที่แบบกำลังเคลิ้มมาสู่ความรู้สึกสนุกสนานในรูปแบบของเพลง Peter Pan อ่ะมันรู้สึกดีมากเลยลองไปฟังกันดูนะคะเพลงเพราะมากจริงอันดับที่5นะคะที่ผมจะมาแนะนำนั่นก็คือเพลง First Christmas นะคะของ Joy Levevet แล้วก็โดยองนะคะ NCT นั่นเองซึ่งสองคนนี้มาคอลแลบกันนะคะแล้วก็ร้องเพลงในเพลงชื่อว่า First Christmas นะคะลองไปหาฟังกันดูเป็นเพลงที่เพราะด้วยเหมือนกันแล้วก็เข้ากับธีมมากๆไปเปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แบบปาร์ตี้กันอยู่ในบ้านหรืออะไรก็ตามหรือว่าจะฟังคนเดียวก็ได้นะคะเพลงมันก็ฟังได้อะสำหรับคนที่ฟังเกาหลีออกนะ ทั้งหมดก็มี5เพลงด้วยกันนะคะที่ฝนนำมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันนะก็ใครที่เป็นติ่งเกาหลีหรือว่าใครที่กำลังหาเพลงเพราะเพลงที่แบบนั่งฟังเขาดาวคนเดียวเองที่บ้านนะคะลองฟังทั้ง5เพลงนี้ดูนะคะคุณจะรู้สึกถึงความสมูทแล้วก็อินไปกับเพลงแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านสบายๆนอนเขาดาวที่บ้านได้เลยนะคะซึ่งฝนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะนอนเขาดาวที่บ้านนะคะไม่มีที่ไปจริงๆนะจ๊ะก็น้องๆคนไหนนะคะที่มีที่เที่ยวที่ไหนหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าไป
รวมไปถึงตัวคนเองด้วยแล้วก็ตัวครอบครัวคนด้วยแล้วก็ครอบครัวของน้องๆทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับกันเยอะๆนะคะกดติดตามกันเยอะๆแล้วก็คือเพราะถ้ามีเวลาจริงๆเนี่ยฝนก็อยากจะทำเกี่ยวกับบล็อกออกไปข้างนอกบ้างนะคะแต่คือบางทีมันแบบไม่มีเวลาเนาะก็ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะคะไว้ปีหน้ามีอะไรมาอัปเดตแล้วก็จะมาทำให้ดูอีกรอติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย